ะเดี๋ยววันนี้จะไปตึงโซ่รถสักหน่อยนะเพราะว่าเมื่อวานได้สังเกตรถตัวเองดูปรากฏว่าโซ่ค่อนข้างจะยานนะเลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องไปตึงโซ่แล้วโอ้เดี๋ยวติดไฟแดงใช่ไหมโอเคเขาเลี้ยวฮะโอเคไปเท่าที่ดูในแผนที่มันจะมีร้านเกี่ยวกับเซอร์วิสรถมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับผมต้องขับเลยตรงแยกตัดเกษตรนวมินทร์ไปอีกอ่ะเราไปกลับรถมันจะอยู่ฝั่งนู้นอ่ะระวังเลยนะเออตีไฟเลี้ยวหน่อยไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะไอ้ร้านเซอร์วิสรถที่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเห็นข้างนี้ก็จะใช้บริการแถวๆนี้เลยไม่ใช่จุดกลับรถตรงนี้นะเป็นอีกที่หนึ่งข้างหน้าผมแต่ถ้าเกิดว่าผมหาไม่เจอผมก็คงจะเลยไปแฟชั่นไอแลนด์เลยนะครับเพราะว่าต้องไปยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านเก่าอ่ะพอดีบ้านเก่าติดเน็ตไว้แต่เราย้ายมาบ้านใหม่แล้วไงซึ่งเราไม่สามารถที่จะติดอินเทอร์เน็ตได้จำเป็นต้องยกเลิกนะครับก็เสียดายนะเสียดายมากๆเลยอินเทอร์เน็ตก็ไอ้ 3BB นะผมอยู่กับ 3BB มา3ปีนะครับอินเทอร์เน็ตค่อนข้างที่จะพอใจมากๆแต่ในเมื่อเราติดตั้งไม่ได้กับบ้านใหม่ก็จำเป็นต้องยกเลิกนะโอ้ยผมลืมใส่รองเท้าผ้าใบว่ะขับออกมาแล้วรู้สึกร้อนเท้าถึงนึกได้นะครับว่าเฮ้ยทำไมมันร้อนจังที่ไหนได้รองเท้าแตะปะโถเอ้ยถ้าล้มมานี่เท้าผมก็โดนด้วยนะฮะโอเคเอ้าช่างมันเถอะมันออกมาแล้วอ่ะก็จะเป็นจุดกลับรถข้างหน้านู่นแหละเราชี้ขวาไว้ก่อนเพราะว่าจุดกลับรถมันอยู่ช่องทางขวานะครับไม่รู้ตรงไหนนะช่องขวาก็ต้องวิ่งไวด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งสายตากันหน่อยล่ะกลับบ้านวันแรกผมออกตรงเนี้ยผมมาออกเส้นนี้นะครับวิ่งจนมาถึงรามอินทราโอ้ยท้องมันหรือไม่ท้องใช่ไหมหาหมวกให้ผู้หญิงใส่หน่อยก็ยังดีนะ วิ่งจันเลยผมไม่อยากขับเร็วมากนะครับเพราะอย่างที่บอกจากเมื่อวานเนาะน้ำมันมันเรียกได้ว่าจะล้นถังก็ว่าได้นะครับไม่อยากให้น้ำมันขยายตัวนะผมไปพร้อมรถเก่งนะแต่ดูก่อนโอเคเลนมันเบาให้อยู่นึกว่าต้องออกทันที
ออกข้างน่าจะไปถนนทางด่วนโอเคเดี๋ยวเราเลยแยกนี้ไปเราก็จะชิดซ้ายละเอาไงดีซ้ายหรือขวาผมกลัวของหล่นลงมาระแวงหมดนะครับผมไม่ไว้ใจนะระยะนี้ถือว่าอาจจะหลบพ้นนะครับเพราะว่าซ้ายว่างอยู่ไอ้คันเมื่อกี้ขับเร็วมากออกซ้ายแล้วกันนะครับซ้ายว่างนะรถเยอะแล้วรถเยอะแล้วช้าหน่อยผมขอชิดซ้ายตลอดนะเพราะว่าผมจะได้ดูด้วยว่าร้านรถมันอยู่ไหนนะร้านเซอร์วิสรถร้านอะไรเงี้ยแต่ดูเหมือนจะต้องออกขวานิดนึงนะฮะโอเคพี่กระบะให้ละถ้าเลยก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ผมว่ามันคงยังไม่ถึงเร็วๆนี้หรอกมีใครตามนะไม่รู้ว่าป้ายมันจะใหญ่หรือเปล่านะผมจำหน้าร้านไม่ได้นะครับจำไม่ได้จริงๆแต่หลังผมว่างนะผมก็ชะลอได้นะครับวันนี้ตามที่ผมเคยแวะนะวันที่กลับบ้านเอ้ยกลับมาจากที่ทำงานวันแรกผมจะออกไหมโอเคนี่ป่ะชะลอหน่อยเข้าปั๊มโอเคไม่รู้ร้านไหนนะเจอันทีอยู่นี่ผมไม่ดูพิกัดร้านไว้นะครับรถเมย์ออกขวาไม่รับคนเลยเหรออ๋อเบี่ยงหลบชิดซ้ายต่อเต็นท์รถนี่ว่ะเฮ้ยทำไมเขาจอดกันนะคันนี้จะเลี้ยวเข้าอ่ะใช่ไหมเอ้าไม่ใช่บางกะปิชิดซ้ายเลยแล้วมั้งนี่หรือว่าไม่มีอยู่จริงวะถ้าไม่มีแล้วจะไปตั้งโซ่ที่ไหนวะเนี่ยใช่ปะไม่ใช่ฮะผมคิดว่าผมวิ่งฟรีแล้วแหละไม่มีนะครับผมจบละ เอานี่เหรอปิดอีกปะโถเอ้ยเสียเขาอ่ะ
เออหยบเข้ามาเอาหยบเข้ามาเขาก็ไม่อยากวิ่งซ้ายสักเท่าไหร่หรอกนะเขาก็เลี่ยงไม่ได้เข้าใจอยู่จะมีร้านแบบร้านในนี้ไหมอ่ะแถวนี้ก็ไม่มีนะไปโอเคอาจจะมีก็ได้นะอาจจะมีก็ได้ลองดูก่อนรถยนต์ไม่ได้ผมก็หาเส้นนี้แล้วกันเอ้าผมว่ามันต้องมีแหละสักร้านหนึ่งเราแค่จะมาตั้งโซ่นะครับหรือตึงโซ่แหละพูดง่ายไม่มีก็เลยไปแฟชั่นไอแลนด์เลยออกเลยเฮียระวังรถด้วยนะดูหน่อยเอ้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 ยโตโยต้าไอนิวแฟชั่นไอแลนด์เดี๋ยวช่องซ้ายมินบุรีมาเร็วมาเร็วเราก็มาบ่อยนะครับเมื่อก่อนเพราะเคยทำงานที่เวชันในแลนด์แต่ลืมหมดแล้วอ่ะอยู่ข้างในก่อนจะพุ่งออกไปไปด้วยไปด้วยโค้งนะดูยากถึงหรือยังอ่ะถึงแล้วนี่น่าจะเลี้ยวเข้านี่มั้งโอ้ยนี่ไงโอเคสรุปคือไม่ได้ตั้งโซ่เลยเซต400คันนั้นเหรอเขาจอดที่ไหนวะ
ามไปดูก่อนเขาน่าจะเชี่ยวชาญหรือเคยมาหรืออารมณ์นั้นที่จอดมอไซค์การจอดรถนี่ไงเจอละตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอเคเย้โอเคตูเป็นละทีนี้ละขอบคุณครับตู้เก็บหมวกกันน็อกฟรีโอ้ดีจังถึงแล้ววะสรุปก็คือไม่ได้ตังสู้นะฮะเขาน่าจะมาจอดฝั่งนี้นะใช่ปะโอเคจอดข้างดูคติดีกว่าลืมกล้องสรุปก็คือตามนั้นนะสรุปก็คือไม่ได้ตั้งโซ่นะโซ่ก็ยันนะแต่เราก็เน้นขับช้าๆโอเคเดี๋ยวแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่นี่ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วก็จากที่ได้คุยกับพนักงานนะครับพนักงานสวยด้วยนะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับคือเขาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงยกเลิกเหรอคะแล้วก็ต้องบอกไปว่าบ้านใหม่เขาไม่ให้เราติดอินเทอร์เน็ตแล้วนะก็เลยเยอะหน่อย